สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบป่วยหมิงการสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทยจีนและในโอกาสครบ120ปีมหาวิทยาลัยปักกิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 5:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกวานมู่อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหวังหยงรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่งนายพิริยาเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยาพันเอกอาทิตย์ม่วงเล็กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทำหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนาวาเอกพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาเอกคิดควรสดับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนต์บริดจิสปักกิ่งซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรมเวลา 8:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านนายหวังเมิงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนักประพันธ์นวนิยายที่มีชื่อเสียงเรื่องผีเสื้อซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงแปลเรื่องนี้โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งแปลนวนิยายจีนเรื่องหูเตี๋ยมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าผีเสื้อเป็นเรื่องแรกนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนช่วงพ.ศ. 2492ถึง 2522สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนในหวังเมืองเป็นครั้งที่3เนื่องจากเป็นผู้เห็นถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมและสังคมมีประสบการณ์เคยไปอยู่ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งความสำคัญทางวัฒนธรรมการเขียนหนังสือการใช้ภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆส่งผลต่อการเขียนหนังสือเป็นอย่างมากสะท้อนความคิดเชิงอุดมคตินิยมในหวังเมืองเป็นนักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมเป็นจำนวนมากผลงานเหล่านี้ถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า21ภาษางานเขียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมิติทางการเมืองในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอิงเจียมหาวิทยาลัยปักกิ่งส่งเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกถึงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบห้วยหมิงการสัมมนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาไทยจีนมีพระอาจารย์ที่เคยถวายพระอักษรภาษาจีนคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งรวมทั้งนักศึกษาไทยที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเข้าร่วมหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้รำลึกถึงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบห้วยหมิงซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบ120ปีจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองในฐานะที่ทรงเป็นศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสหัวข้อประสบการณ์และความประทับใจเมื่อครั้งทรงพระอักษรภาษาจีนณมหาวิทยาลัยปักกิ่งที一门外语首先要公寓用它的表达不要怕做作说说我记得到北大学习的第一天在徐杰宏校长举行的
欢迎晚宴上来宾们，请我讲几句话。他们说用台语也行，用中文也行，但是当时我勇敢地用中文讲了几句，教我的老师们高兴极了。他们说这样敢讲就比那些怕讲错不敢讲的学生更好教。一日北大人众生，北大人我遇到的一下北大或夜生情下的称我为校友是我深感骄傲。外世纪是一名北大人。สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมพ.ศ.2544มหาวิทยาลัยจัดตารางสอนด้านภาษาและอารยวัฒนธรรมจีนเรื่องการอ่านการเขียนการพูดภาษาจีนการรำมวยจีนไทเก๊กการเขียนภาพจีนการเขียนตัวหนังสือการสีซอเออหูการเขียนผู้กันจีนทำให้ทรงได้ความรู้อันเป็นเครื่องมือที่เข้าใจจีนคือภาษาและทรงได้เข้าใจถึงจิตใจของจีนทางด้านวัฒนธรรมอารยธรรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2561เวลา 14:28 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงแรมเรดิสันโดยมีดร.เบอร์นาเดตอันปิลาลิดเดอร์หัวหน้าคณะทำงานด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ถูกละเลยองค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จทรงร่วมการประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การอนามัยโลกซึ่งรับผิดชอบดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงแอฟริกาประกอบด้วยดร.เบอร์นาเดตอัลบิลาลิดเดอร์หัวหน้ากลุ่มโรคที่มาจากสัตว์สู่คนที่ถูกละเลยองค์การอนามัยโลกดร.กยานิตรากองการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดร.คันติกาเดบาล็อกผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติดร.ภาซางเชอร์ริงผู้แทนองค์การโรคระบาดระหว่างประเทศและนายเดลเนียนสจวตผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีภายใต้กรอบการดำเนินงาน8ยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมและขจัดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ1แห่งที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีแผนที่จะจัดทำศูนย์พัก
ักพิงสุนัขจรจัด5แห่งเพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลสุนัขจรจัดที่ผ่านการทำหมันและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วได้อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังคงประสบปัญหาในการจับสุนัขเนื่องจากสุนัขจรจัดมักจะหลบหนีและทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานโดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกได้แสดงความคิดเห็นว่าการจัดทำศูนย์พักพิงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สุนัขได้รับการดูแลอย่างดีแต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถรองรับสุนัขจำนวนมากๆได้และด้วยพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขจะมีการสร้างอาณาเขตเมื่อสุนัขเจ้าของพื้นที่ออกไปก็จะมีสุนัขตัวอื่นเข้ามาครอบครองพื้นที่แทนซึ่งหลังจากทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้สุนัขแล้วควรนำกลับไปไว้ที่เดิมเพื่อป้องกันปัญหาสุนัขจากต่างถิ่นที่ยังไม่ได้รับการควบคุมโรคเข้ามาในพื้นที่และช่วยให้ประชากรสุนัขภายในศูนย์ไม่หนาแน่นจนเกินไปสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการทำหมันสุนัขเป็นวิธีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ให้ผลแตกต่างกันซึ่งการให้วัคซีนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีสุนัขจำนวนมากส่วนการทำหมันใช้เวลาดำเนินการมากกว่าการให้วัคซีนและให้ผลในระยะยาวโดยการควบคุมประชากรสุนัขซึ่งเป็นพาหะของโรคนอกจากนี้การให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์ต่างๆในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระดำรัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสุนัขจรจัดเมื่อได้รับการดูแลภายในศูนย์พักพิงที่สามารถเปลี่ยนจากสุนัขป่วยซึ่งเป็นที่รังเกียจให้กลายเป็นสุนัขสุขภาพดีจนมีประชาชนรับไปอุปการะดูแลรวมถึงสุนัขส่งเลี้ยงหลังจากที่ส่งรับไว้ในพระอนุเคราะห์ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยดุร้ายกลายมาเป็นมิตรต่อผู้คนโดยมีพระประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานควบคุมและขจัดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนซึ่งผู้แทนจากสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความเห็นว่าประเทศไทยเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สามารถขยายการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ในปี2020ซึ่งจะช่วยให้องค์การอนามัยโลกบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลกในปี2030ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมดร.เบอร์นาเดตอันติลาลินเดอร์ได้ถวายเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานในงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2560และงานเสวนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอระบบป้องกันและแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัววันนี้เวลา 14:42 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2560และงานเสวนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอระบบป้องกันและแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานปัจจุบันนี้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ถูกกำหนดเป็นนโยบายในการบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงถูกนำมาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติการของสำนักงานการสูงสุดเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบทั้ง2ฉบับให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และจะส่งผลต่อเกิดระบบคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างแนวทางทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆผู้มีส่วนช่วยเหลือในการเกี่ยวข้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยมีพนักงานอัยการเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำทางกฎหมายจากนั้นประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมที่ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2560ซึ่งสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาร่วมกับสำนักอัยการสูงสุดจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการให้ความคุ้มครองผู้หญิงเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลผ่านโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายอัยการการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเด็กและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านการยุติปัญหาความรุนแรงโอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาทางวิชาการโดยทีมชนะเลิศโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2560คือสำนักงานอัยการภาคหนึ่งทีมจังหวัดปทุมธานีได้นำเสนอผลการดำเนินงานบทบาทของอัยการไปบูรณาการกับสหวิชาชีพเช่นแพทย์พยาบาลตำรวจนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้ได้รับความรุนแรงและดำเนินคดีกับผู้กระทำความรุนแรงเป็นการช่วยให้ผู้ได้รับความรุนแรงไม่กลับไปเจอเหตุการณ์ซ้ำอีกก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริและหน่วยงานต่างๆที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงความร้ายแรงของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเด็กและบุคคลในครอบครัวประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรีกลุ่มประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า50คนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเสาให้เช่นตัดหญ้าเก็บกวาดขยะใบไม้ลานสวนสุขภาพและล้างทำความสะอาดพื้นนอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลด้วยทั้งนี้กลุ่มประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่างๆอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนรวมซึ่งจะเกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสืบไปมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับจังหวัดลพบุรีจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันนี้ที่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่6ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งที่2ขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีและโรงพยาบาลบ้านหมี่เป็นสถานที่ตรวจรักษาประชาชนแบ่งการตรวจรักษาเป็นคลินิกต่างๆอาทิคลินิกศัลยกรรมการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารและการผ่าตัดรักษาโรคไส้เลื่อนผนังหน้าท้องคลินิกจักษุตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกและคลินิกกายอุปกรณ์ขาเทียมรถเข็น
ให้บริการผลิตและซ่อมแซมแขนขาเทียมบริการอุปกรณ์ช่วยการเดินสำหรับคนพิการการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรักษาและบรรเทาความเจ็บไข้ให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมด้วยการร่วมมือของแพทย์ทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างของการรักษาพยาบาลระดับสูงในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยให้บริการระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย